การที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและว่าสามารถพักผ่อนที่ถึงทุกท่านควรสมาชิกแล้วผู้ทรงเกียรติที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้อย่างที่อดีตประธานสภาได้กล่าวไปแล้วนะครับว่า1ปีบริหารเราจะเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมสิ้นสุด30มิถุนายนวันนี้เราทำพิธีการกันเป็นแค่พิธีกรรมเท่านั้นเองแต่นายกที่บริหารสโมสรในปีบริหารนี้ยังคงจะต้องรักษาการไปจนถึง24นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะยังมีเวลาอีก28ชั่วโมงเราต้องทำภารกิจใดๆบ้างต่อไปถ้าจะทิ้งนะถ้าจะทิ้งเพราะเรายังต้องการความช่วยเหลือจากท่านอยู่แล้วคณะกรรมการบริหารในปีต่อไปจะต้องเริ่มวันที่1กรกฎาคมเที่ยงคืนปุ๊บนั่นครับท่านจะได้เป็นนายกจริงๆนะตอนนี้กำลังเข้าใจกันให้ดีนะครับสมาคมเข้าใจกันให้ดีนะครับเดี๋ยวพึ่งยุบยึดอำนาจเลยนะครับนะครับเพียงแต่ว่าคณะกรรมการบริหารปีนี้จะต้องสรุปรายรับรายจ่ายกิจกรรมในวาระที่ผ่านมาสำหรับที่ท่านเลขาพิการสมสอนนะผู้สรุปได้ไวมากเมื่อเดือนที่แล้วเราประชุมกันในที่ประชุมแห่งนี้รวดเร็วจริงๆเลยผมยังกดมันขึ้นไม่ทันเลยแล้วทีนี้ผมจะเอาอะไรมาพูดอ่ะรายงานมันเร็วมากแต่สิ่งที่ท่านทำอะครับมันอยู่ในใจพวกเราไม่ต้องพูดหรอกครับมันสื่อสารกันได้ตั้งแต่เริ่มคุยกันก่อนที่จะไปร่วมประชุมที่นครสวรรค์แล้วนะเราคุยกันตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสโมสรเนี่ยยังคงรักษาความเป็นสมาชิกของสโมสรในภาษาคนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมการประชุมที่ดีอย่างเช่นวาระการประชุมเราเทียบนะครับถึงแม้ว่าเนื้อหาสาระเรารู้แหละว่าบางทีท่านเลขาอาจจะคิดว่ามีขั้นตอนและระเบียบการเยอะเลยต้องรวบรัดขั้นตอนตรงนั้นไปการรายงานประชุมก็เลยค่อนข้างจะกระชับแต่ได้ใจความได้ใจความเป็นสิ่งที่ดีมากแต่สิ่งที่นั่นก็คือทำงานร่วมกับเพื่อนฝั่งสโมสรนั่นแหละก็คือการแสดงความมีน้ำใจกับเพื่อนในออนร่วมกันแล้วท่านเองก็ยังไปร่วมต้อนรับไอเดียดีแล้วก็ร่วมงานกิจกรรมต่างๆแม้กระทั่งที่นครสวรรค์การร่วมวินนิ่งที่เกาหลีมานะฮะเราเองก็ยังเห็นเจอกันที่นั่นแล้วก็มีอีกหลายงานที่เป็นการประชุมที่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่เพชรบุรีก็ยังเห็นเจอกันตลอดเนี่ยครับจริงๆแล้วการที่เราเห็นเป็นแล้วนะครับนอกจากว่าเราจะทำกิจกรรมในพื้นที่แล้วเรายังมีโอกาสที่จะทำกิจกรรมนอกพื้นที่และเราอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมจากการที่ทำกิจกรรมเห็นความแตกต่างในการทำกิจกรรมมากมายเราก็เอาความแตกต่างนั้นเอามาพัฒนาในการทำกิจกรรมในพื้นที่ของเราเพราะงั้นหนึ่งปีไม่หายเนี่ยมันเร็วมากนะนายกบอกว่าอยากจะไปต่อใช่ไหมแต่นายกท่านใหม่บอกว่าฉันอยากจะทำงานแล้วเพราะว่าฉันเขียนรายงานละเอียดแล้วก็วันที่4ที่5ที่ผ่านมาก็จะไปอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรมาค่อนข้างจะมีไฟแล้วรู้สึกว่านายกปีหน้าเนี่ยไฟแรงด้วยเนื่องจากว่าเป็นบุตรสาวของนายกต่อตั้งซึ่งแน่นอนนะครับลูกไม้ตกไม่ไก่ต้นเพราะฉะนั้นนายกต่อตั้งทำอะไรไว้อย่างไรก็ตามลูกไม้ลูกนี้ครับคงจะต้องเป็นต้นไทรที่เติบใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเสาหลักอีกต้นหนึ่งสำหรับสโมสรเมืองเพชรแน่นอนและสโมสรนี้นะครับนอกจากเป็นสโมสรที่มีคุณค่าและมีประวัติในการทำกิจกรรมมาแล้วมากกว่า32ปีและจริงๆนะครับตำนานเมืองเพชรนะครับไม่ใช่สิ้นสุดที่นี่นะก่อนที่จะเป็นเมืองเพชรเนี่ยเป็นเมืองพิษณีมาก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาเรื่องราวพวกนี้ผนวกกันทำให้เป็นกิมมิคของสโมสรเมืองเพชรได้เป็นอย่างดีเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดครับเป็นแค่สถานที่เป็นแค่ตัวบุคคลบางอย่างเท่านั้นเองและกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทำมาเนาะมากมายเหลือเกินไม่งั้นเชิญคณะกรรมการบริหารปีพ.ศ. 2565 ถึง 66มายืนอยู่ข้างหน้านี้เลยครับเชิญทุกท่านนะครับ